กลุ่มการข้าวย้ำแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาทันฤดูการเพาะปลูกแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะกรมการข้าวย้ำแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวชาวนาทันฤดูเพาะปลูกกรมข้าวย้ำแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พี่น้องผู้ประสบภัยได้เพาะปลูกทันฤดูการทำนาแน่นอนนะคะในวันที่25พฤษภาคมนายณัฐกิจของทิพย์ผู้อำนวยการกองเมล็ดข้าวเปิดเผยว่าสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีนี้ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมของปีที่ผ่านมากรมการข้าวก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายนและสิ้นสุดในวันที่20พฤษภาคมนี้ในส่วนของกรมการข้าวได้รับผิดชอบแจกจ่ายไปแล้วประมาณ 70% จากพื้นที่ 600,000 กว่าไร่เมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 34,000 ตันตอนนี้เราก็เริ่มแจกจ่ายทยอยแจกไปประมาณเกือบ 20,000 ตันและที่เหลือ 14,000 ตันจะมีการจัดซื้อกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับประมาณกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อให้ทันฤดูการทำนาต่อไปนะคะสำหรับกรมการข้าวได้จัดทำโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/2564 ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี2562ซึ่งโครงการนี้จะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยจำนวน 34,128 ตันแบบให้เปล่าแก่ชาวนาจำนวน 450,013 ครัวเรือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2562เป็นพื้นที่ 3,414,370 ไร่รวม34จังหวัดเป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63กับกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นชาวนาที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยในปี2562ซึ่งจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา10กิโลกรัมต่อไร่ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัยแต่ไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ขณะนี้กรมการข้าวได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูการทำนาปลังปี 2562/63 จำนวน440ตันและฤดูนาปีปี 2563 เรียบร้อยแล้วบางส่วนและจะทยอยจัดส่งให้ถึงมือเกษตรกรให้แล้วเสร็จคาดการภายในเดือนกรกฎาคม 2563เพื่อให้ทันต่อความต้องการของชาวนานำไปเพาะปลูกเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและทางความสามารถในการค้าและการตลาดข้าวไทยอีกทั้งทำให้ชาวนามีรายได้ในการดำรงชีพต่อไปทั้งนี้แผนการแจกจ่ายมีอยู่ทั้งหมด34จังหวัดซึ่งคาดว่าในปี 2563/64จะผลิตได้ถึงแสนตันและมีแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ที่มีเกษตรกรเป็นผู้ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับโครงการอยู่แล้วสำรองไว้ประมาณ 20-30% โดยกรมการข้าวได้ลงไปส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ได้มีการผลิตให้มีคุณภาพและดีที่สุดที่เอามาให้เกษตรกรและมาตรฐานตรงตามที่กรมการข้าวกำหนดเพียงพอต่อความต้องการและเป็นการส่งให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่มั่นคงได้อีกด้วยก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวนะครับว่าขอให้ไว้วางใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เรานำไปแจกจ่ายนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพกรมการข้าวดำเนินการและอีกส่วนหนึ่ง
ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราจะได้มาจากสหกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่แล้วก็จะมีเครือข่ายที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายไปให้กับศูนย์ข้าวชุมชนไปให้กับสหกรณ์ต่างๆที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับนายณัฐกิจกล่าวและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์นะคะสำหรับกรมการข้าวย้ำเมล็ดพันธุ์ข้าวชาวนาทันฤดูเพาะปลูกอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาทุกท่านและหากท่านชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะ